เข้าสู่รายการ Wake Up Thailand นะครับ4642098นะครับส่ง SMS เข้ามากันได้นะฮะเขามีงานไหนฮะที่มีหน้ากากนี้ไปโพลงานสัปดาห์หนังสืออ๋อหน้ากากคุณสมยศพฤกษาเกษมสุขซึ่งยังอยู่ในเรือนจำอยู่ยังไม่ได้รับการประกันตัวคดี112สัปดาห์หนังสืองานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติมีที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาจนถึงวันที่8ฮะครับแล้วก็มีผมไปวันอาทิตย์มาผมเศร้าเลยฮะไปขายหนังสือเองไม่เดินไม่ได้เลยครับมันแน่นมากมันแน่นมากครับมันเหมือนอารมณ์เหมือนแต่น่าจะดีใจนะเพราะพี่ศิโรจน์เขียนว่ามีแต่หนังสือที่พี่ศิโรจน์เคยเขียนไว้เก่าๆอยู่ใช่ไหมฮะมีหนังสือผมเมื่อ13ปีที่แล้วยังมีขายเล่นปัจจุบันขายหมดแล้วไงฮะเล่นปัจจุบันขายหมดเกลี้ยงแล้วทุกคนมันก็ยังเหลือของเก่าอยู่นิดหน่อยไม่เป็นไรฮะก็เด็กไทยยังชอบอ่านหนังสืออยู่ถือว่าเป็นผมไม่รู้ว่าเด็กไทยชอบอ่านหนังสือหรือคนไทยบ้าซื้อของลดราคามันไม่เหมือนกันนะครับคือไปนั่งอ่านนั่งดูไทยก็ซื้อของลดราคาแล้วก็แบบอะไรก็ไม่รู้แล้วหนังสือที่ขายดีก็เป็นหนังสือแนววัยรุ่นกุกกิ๊กเยอะครับแต่ผมดูแล้วผมว่ามันเกิดความตื่นตัวมากอย่างลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อเอาหนังสือที่ตัวเองซื้อมาเนี่ยนะมาถ่ายภาพแชร์กันแล้วก็สนุกนะฮะเขามาเถียงกันว่าในแต่ละเล่มเนี่ยมันพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเขาได้อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนั้นครับผมคิดว่าเป็นแนวโน้มที่ดีมากแต่ว่ามีหนังสือของหลายสำนักพิมพ์ซึ่งผมอยากจะเอามาแนะนำให้ท่านผู้ชมรายการเรานะครับเพราะว่าหลายเล่มเนี่ยดีแล้วก็คือตอนนี้นี่มันเป็นเทรนด์ใหม่ในวงการคนทำหนังสือคือก็ทุกคนก็จะรอออกหนังสือช่วงสัปดาห์หนังสือครับแล้วมีหลายเรื่องมากที่ดีน่าสนใจเป็นเรื่องการเมืองดีๆทั้งนั้นเลยนะครับนะฮะก็ในกรณีของคุณสมยศเนี่ยมีคนเขาทำกิจกรรมเชิญชวนผู้ร่วมเข้าร่วมผ่าน Facebook สมยศเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือแล้วก็อันนี้คือไปแล้วใส่หน้ากากคุณสมยศเพื่อที่จะให้คนนั้นเข้าใจถึงความสำคัญของมาตรา112ว่าต้องแก้ไขยังไงแล้วก็ใส่ชุดนักโทษไปอย่างนี้นะฮะไปนั่งแบบก็ดึงความสนใจจากคนได้สักพักเหมือนกันก็มีคนงงๆมองแบบงงๆไม่รู้ว่าคืออะไรแล้วก็เข้ามาถ่ายรูปด้วยก็มีคือเขามีการทำแถลงการทำอะไรแจมไหมครับคือผมเห็นด้วยกับการรณรงค์แบบนี้แต่ผมกลัวว่าในสุดมันจะกลายเป็นเหมือนกับการรณรงค์ที่แบบคนไม่เข้าใจหรือเปล่าถ้าไม่มีการทำแถลงการทำอะไรแจมเหมือนอย่างในอเมริกาบางทีมีฟาหลงกงอะไรเงี้ยพูดมีสัมมนาเรื่องจีนที่ไหนฟาหลงกงไปโผล่แล้วกลายเป็นแบบดูคนจะดูแล้วแบบไม่เข้าใจว่าที่มามันคืออะไรคือแบบเพราะว่าในสื่อกระแสหลักไม่มีใครพูดถึงบอกใช่แล้วมันจะกลายเป็นเหมือนกับการประท้วงที่มันถ้าทำไม่ดีมันจะกลายเป็นแค่กิมมิกเป็นเรื่องสีสันเงี้ยแต่สรุปว่ามีการเชิญออกไปใช่ไหมฮะเชิญผู้ประท้วงไม่ออกไปใช่ครับผมใช่ครับแต่กลุ่มก็ยืนยันว่ายังไม่ยุติการทำกิจกรรมแต่ถามว่าเขามีสิทธิไหมฮะที่จะทำตรงนี้ผมคิดว่าเขาทำได้นะเขาแค่เอาหน้ากากมาใส่ถูกเขาไม่ได้ไปเขาไม่ได้สร้างปัญหาอะไรกับคนที่เป็นแล้วถ้าผมใส่ชุดซูเปอร์แมนไปเดินเล่นอย่างเงี้ยเขาจะเชิญผมออกไหมได้แล้วเขาให้มีเด็กใส่ซูเปอร์แมนแบทแมนกันเยอะเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างพวกเราใส่อาจจะโดนเชิญนะเริ่มจะเป็นไทยคือมันทำให้งานเขาดูอันตรายครับก็แต่ชีวิตของเด็กไทยเนี่ยนะฮะโตขึ้นมาเนี่ยบางทีก็ต้องไปหาหนังสืออ่านครับอยากคุยเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าผมเห็นภาพแล้วผมเศร้าถามอาจารย์ศิโรจน์เหมือนกันว่าตอนเด็กๆเนี่ยเรียนหนังสือเนี่ยเป็นคนไหนฮะเป็นคนนี้ที่จับฉลากได้คือหรือเป็นคนนี้ที่ร้องไห้เข้าโรงเรียนไม่ได้ผมเข้าใจว่าเราทั้งคู่นี้ใช้ระบบสอบเข้านะฮะแล้วเราเป็นโรงเรียนเอกชนอ๋อแล้วสอบได้สอบได้ฮะนะเลยมีวันนี้เผลอๆคนสอบพอๆกับคนสมัครแต่ว่าจํานวนที่ที่เขารับแต่ว่าต้องบอกจริงว่าถ้าให้อาจารย์กลับไปเป็นเด็กวันนี้เนี่ยครับแล้วสอบเข้าวันนี้เนี่ยการแข่งขันอาจจะสูงกว่าผมนึกไม่ออกเลยว่าจะกดดันขนาดไหนนะฮะดูมันหนักหน่วงมากขึ้นนะครับวันนี้นะฮะแต่รูปอารมณ์ของเด็ก2คนนี้มันต่างกันมากคือมันกลายเป็นคือผมไม่รู้สังคมไทยมันผิดปกติหรือเปล่าคือแค่การเข้าโรงเรียนผิดนี่มันเปลี่ยนชีวิตคนได้ขนาดนั้นเลยหรือไงมันก็เปลี่ยนครับคือผมไม่มีลูกไงคือผมไม่รู้ว่าคนมีลูกเขาจะคิดแบบนี้หรือเปล่าสมมติว่าวันนี้ไม่ได้เรียนธรรมศาสตร์ไม่ได้เรียนเซนเคเบียนอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้มันขนาดนั้นแสดงว่าสังคมไทยมันไม่เปิดโอกาสให้คนเลื่อนฐานะทางชนชั้นก็เปิดโอกาสไงแต่คุณต้องเรียนเก่งไงแต่คุณต้องเข้าทางแทร็กของมันถูกไหมฮะอันนี้ถ้าคุณเปิดทางมาคุณอาจจะดังเร็วคนอื่นได้อะไรเงี้ยมันเป็นหมายถึงใครครับไม่ใช่ทุกคนอาจารย์สุรินทร์พิศสุวรรณอะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นคือคุณสุรเกียรติเสถียรไทยอะไรเงี้ยใช่คือผมก็บอกว่ามันเป็นตั๋วสู่โอกาสไม่มันก็แสดงว่าทุกวันนี้สังคมคนก็ยังมีความไม่เท่าเทียมกันดีคือคนไม่มีคนเข้าโอกาสแบบนี้มันไม่เยอะอยู่แล้วมันไม่ถึง 1% ของประเทศแต่ว่าถ้าคุณเก่งจริงคุณทำได้ไงคุณสอบเข้าแบบโรงเรียนเตรียมใช่แต่ที่เราประเทศแบบที่เราต้องการคือไม่ว่าคุณจะจบโรงเรียนอะไรหรือเรียนมหาวิทยาลัยไหนคุณต้องมีโอกาสโตได้เท่ากันดีครับ
มันคือสิ่งที่ฝรั่งเรียกว่าการจ้างงานอย่างเท่าเทียมกันสิทธิเสรีภาพในการทำงานอย่างเท่ากันไงแต่ในขณะเดียวกันคุณไม่เห็นด้วยฮะแต่งี้ผมคิดว่าโลกมันควรจะเป็นแบบนี้มันมีปัญหาโครงสร้างแล้วก็คุณภาพของโรงเรียนเนี่ยมันมีอยู่จริงนะฮะมันแต่คุณภาพมันแตกต่างจริงแล้วก็มันแตกต่างจริงก็แตกต่างก็ทำให้ทุกโรงเรียนมันดีเท่ากันผมว่านั่นคือปัญหามากกว่าจะทำยังไงที่จะให้มีการรองรับนักเรียนแบบนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆคือผมเห็นแล้วผมเศร้านะว่าจะต้องไปบนบานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสุดท้ายคุณก็ต้องไปหาปรับเปลมอ่ะครับคือว่าผมคิดว่าหลังๆโรงเรียนเนี่ยกลายเป็นหาว่าผมชมกทมแต่หลังๆเนี่ยกทมพยายามอัปเกรดโรงเรียนดีขึ้นใช้ได้ใช้ได้มีโรงเรียนหนึ่งชื่อวัดนายหรืออะไรครับอยู่ในเขตที่พี่ผมเป็นสสเดี๋ยวนี้สอนสองภาษาครับแล้วคือชื่อนี่เป็นโรงเรียนวัดแต่ว่ากลายเป็นโรงเรียนซึ่งเด็กแย่งกันเข้าคือผมก็ไม่รู้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในระดับโรงเรียนกทมแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันน่าจะมีเขาทำได้ดีทีเดียวแต่ว่าสำหรับคนที่เพิ่งมีลูกเนี่ยนะสำหรับผมเนี่ยนะถ้าอาจารย์ศิโรจน์จะมีลูกเนี่ยหนึ่งถ้าเกิดมั่นใจว่าลูกเรียนเก่งเนี่ยอันนี้ไม่ต้องห่วงครับแต่ถ้าไม่แน่ใจว่าลูกตัวเองจะเรียนเก่งหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเตรียมคืออย่างนี้มันมีสภาพความเป็นจริงในเชิงส่งเรียนอินเตอร์เรียนอะไรได้ในเชิงชนชั้นด้วยนะฮะใช่อันนี้มันเป็นปัญหาด้วยเพราะว่าไอ้พื้นฐานทางเศรษฐกิจสังคมของคนมันแตกต่างกันแม้ว่าเราอยากจะเห็นว่าทุกโรงเรียนมันมีคุณภาพเท่ากันแล้วเราคงไม่หมายที่ลูกเราจะไปเรียนโรงเรียนวัดหน้าบ้านซึ่งเดินข้ามถนนไปเนี่ยผมคิดว่าบางคนเขาจะมี reservation ตรงนั้นอยู่แล้วไอ้ความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดไอ้ความขัดแย้งตรงเนี้ยทางชนชั้นหรือทางสังคมมันก็คงจะมีต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าคุณภาพจะดีมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนทีนี้ปัญหาคือการปรับไอ้โครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมของคนในประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากคือจะทำยังไงให้ตลาดมันโตมากขึ้นอย่างผมเห็นในอังกฤษเนี่ยผมไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาเลยนะฮะคือมันมีทั้งเด็กจากลอนดอนที่มาจากพื้นที่ที่ยากจนเรียนเก่งก็มีสิทธิ์ได้ทุนการศึกษาเข้ามาแล้วทุกคนก็อยู่กันอย่างไม่มีปัญหาอะไรครับคืออย่างน้อยเนี่ยระดับมาตรฐานของโรงเรียนรัฐมันไม่ควรจะต่างกันขนาดนี้คือที่เมื่อกี้คุณปื้มพูดว่าเรียนเก่งแล้วได้เข้าโรงเรียนดีๆเนี่ยก็จริงแต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าบางทีคนที่ได้เรียนโรงเรียนดีๆเนี่ยไม่ได้เรียนเก่งด้วยฮะแต่มีเงินจ่ายพ่อเป็นศิษย์เก่าพ่อมีเงินจ่ายให้สมาคมผู้ปกครองจ่ายให้อาจารย์ใหญ่อย่างเงี้ยไทยโพสต์เขาลงเรื่องหนึ่งก็น่าสนใจนะพอดีเกี่ยวกับเรื่องนี้คือตอนนี้เขาแชร์กันว่าเงินค่าแปดเจี๊ยบเข้าโรงเรียนนี่มันหกหลักแล้วครับหกหลักเป็นคำสัมภาษณ์ของคุณคมเทพประภายนภาคีหลักนี่ก็ยังไม่ถึงล้านนะถึงหรือถึงหลักล้านมาหลักแสนฮะหลักแสนล้านก็มีแล้วนะฮะแต่นี่ผมก็งงว่ามันหกผมว่ามันไปเจ็ดหลักแล้วหรือเปล่าในโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยเจ็ดละครับโรงเรียนบรรดาศาสตร์ที่ทั้งหลายเนี่ยมันมี2ทางเลือกนะฮะคุณต้องมีบารมีมีเส้นหรือไม่คุณก็ต้องมีเงินตอนนี้ต้องมีทั้ง2 อย่างเนี่ยเงินที่ฝากก็น้อยลงต้องไม่ต้องใช้ต้องใช้ไม่ฮะต้องใช้ทั้ง2 อย่างแต่บารมีอาจจะทำให้เงินมันจำนวนเงินมันลดลงได้นิดหน่อยมันทำให้ระบบนี้มันแย่เพราะว่าในสุดมันไม่ใช่เป็นว่าคนเรียนเก่งได้เข้าเงี้ยมันมีคนที่เรียนไม่เก่งแต่ว่าพ่อดังมีคนที่เรียนเก่งแต่ต้องจ่ายด้วยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยอันนี้ทั้งหมดมันเป็นเพราะจำนวนคนมันเยอะหรือเปล่าไม่ใช่จำนวนคนเยอะเพราะคนมันแห่กันไปอยากจะไปจุดเดียวมากไปหน่อยไงแล้วการขยายให้โรงเรียนมันเท่ากันเนี่ยผมคิดว่ามันช้าไงแล้วพูดจริงๆรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยของประเทศนี้เนี่ยเวลาพูดเรื่องปฏิรูปการศึกษาไม่ทำเรื่องแบบนี้ไงครับไปทำเรื่องที่เป็นน้ำจิ้มกันเยอะแต่เรื่องที่สำคัญคือทำยังไงทุกโรงเรียนมันมีคุณภาพเท่ากันมันน้อย GDP ไอสัดส่วนต่อ GDP ที่เราใช้จ่ายต่อการศึกษาเราไม่ได้น้อยหน้าใครนะฮะถ้าเรื่องอื่นนี่โอเคแต่ว่าเรื่องการศึกษานี่เราให้เยอะแต่ไม่ได้มาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างนี่เขาบอกว่าไอ้โรงเรียนดังบางแห่งเคยเก็บแปดเจี๊ยบต่ำสุดที่3ถึง15,000บาทตอนนี้เพิ่มไปเป็น80,000บาทนี่เพิ่มเกือบเท่าตัวนะฮะแล้วบางโรงเรียนเนี่ยเพิ่มไป6หลักนะครับแปดเจี๊ยบนี่อัตราขยับทุกปีเพราะว่านักเรียนทำคะแนนสอบได้น้อยลงก็เลยต้องจ่ายเงินมากขึ้นนะครับอันนี้มันเงินเงินนอกระบบนะฮะก็แล้วถ้าโรงเรียนทำคะแนนสอบได้น้อยลงเพราะฉะนั้นต้องจ่ายเงินนี่มันคือระบบอำมาตย์ในวงการศึกษาไงคือใครเป็นผู้บริหารโรงเรียนเนี่ยมีสิทธิ์เลือกได้ว่าจะเอาแอบเอาใครเข้าเข้าหรือไม่เข้าขึ้นอยู่พ่อดังไหมแม่ดังไหมอันนี้เขาสมัยนี้เขาพูดกันแบบโอเพนมากนะนี่คือสิ่งที่รับไม่ได้นี่คือคอร์รัปชันนะฮะเพราะฉะนั้นคนชั้นกลางที่เที่ยวไปด่านักการเมืองเนี่ยขอให้ดูด้วยว่าคุณก็ควรจะต้องยกเลิกการใช้ระบบแบบนี้ในการหาประโยชน์ใส่ตัวไม่แล้วผมจะโยงอีกกับเรื่องต่อคือในสุดคนเหล่านี้มีโอกาสเข้ามหาวิทยาลัยมากกว่าคนอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นในมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นที่รวมของคนที่เรียนเก่งที่สุดอาจจะเป็นที่รวมคนที่มีโอกาสมากกว่าอื่นแต่ไม่ใช่คนที่เรียนเก่งที่สุดต่อไปแน่นอนนะคือผมเห็นทุกวันนี้เด็กมหาวิทยาลัยเยอะมากนะครับที่แบบต้องจ้างคนอื่นทำการบ้านให้ฮะซึ่งสมัยเราเนี่ยมันไม่แย่ขนาดนี้มันลอกการบ้านแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันจ้างคนอื่นทำการบ้านเป็นระบบมากกว่าเดิมนะฮะใช่แย่ครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะไปถึงไหนแล้วกี่มาตรานะครับรายละเอียดช่วงหน้าครับ
อร่อยเอกลักษณ์ขนมไทยกะทิอบควันเทียนชาวเกาะอัมพลฟู้ดวิกฤตไฟฟ้า5เมษายนถึงเวลาที่ประเทศต้องตัดสินใจนิวเคลียร์ถ่านหินน้ำหรือพลังงานทางเลือกอื่นอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมและควรบริหารจัดการอย่างไรร่วมคลี่คลายคำตอบผ่านรายงานพิเศษชุดทางออกวิกฤตไฟฟ้า Voice News 19 นาฬิกา 1-7 เมษายนนี้ทาง Voice TV ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจจากบุคคลหลากหลายวงการเพราะแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ทุกวันVoice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดตามเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศพบกับเรา3คนได้ใน Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TV กับเบียร์มนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงตกลงเขาจะถกเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยนะวันนี้จะถึงวันที่3ถึงวันที่3 3วันครับแล้วก็จะแก้อะไรบ้างฮะ3อันใช่มั้ยมี3มาตราครับผม68ใช่มั้ยครับผมถ้า68นี่เข้าใจว่าเป็นเรื่องของสารรัฐธรรมนูญนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงว่าต้องรับเรื่องโดยตรงไม่ได้ต้องผ่านอัยการสูงสุดเท่านั้นนะฮะซึ่งประชาธิปัตย์ก็จะเล่นงานเรื่องนี้เยอะว่าครับผมฟังประชาธิปัตย์เล่นงานผมก็งงเพราะว่าประชาธิปัตย์ไปบอกว่าการที่บอกว่าประชาชนเนี่ยฟ้องศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้โดยตรงเนี่ยเป็นการตัดสิทธิ์ในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญฮะไอ้คำว่าสิทธิในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญในฐานะคนที่เขาเรียนรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือพิทักษ์จากการถูกรัฐประหารครับครับนี่ในกรณีบ้านเรากลายเป็นสิทธิในการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของการต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจแทรกแซงผมเพิ่มนิดนึงได้ไหมฮะจริงแล้วที่เขาต้องแก้เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญไปตีความผิดครับคือจริงๆแล้วมันต้องยื่นผ่านอัยการอยู่แล้วถูกแล้วแต่ศาลไปตีความว่าไม่ต้องยื่นผ่านถ้อยคำอะไรบางอย่างไม่ใช่ตีความผิดด้วยไปตีความให้ตัวเองมีอำนาจมากขึ้นใช่ตีความเข้าข้างตัวเองคือพูดจริงๆเขาก็เลยต้องแก้คุณจะได้ไม่ตีความอย่างนี้อีกคือพูดจริงๆมันไม่เปิดช่องให้ตีความเลยครับคือในหลายๆประเทศอย่างที่เมื่อวันเสาร์พูดไปนะในอังกฤษเขาก็มีปัญหาหลังๆเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามีปัญหาแบบนี้แม้ว่าเขาจะใช้จารีตนะฮะเขาก็ต้องไปเขียนลายลักษณ์อักษรให้ศาลมันต้องถูกยึดโยงเข้ากับประชาชนมากขึ้นแต่ในกรณีบ้านเราเนี่ยศาลมันไม่ใช่องค์กรเชิงจารีตประเพณีมันเป็นองค์กรใหม่ที่เพิ่งเกิดสร้างขึ้นไม่เกิน10ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนี้มันคือองค์กรที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยตีความให้ตัวเองมีอำนาจขึ้นไงครับรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้เปิดช่องให้ศาลตีความแบบนี้ได้เลยแต่ไปตีความเอาเองมาตรา68เนี่ยมันมีวรรค3วรรค4เกี่ยวกับการยุบพรรคและตัดสิทธิ์นักการเมืองอันนี้ก็มีส่วนที่เขาจะแก้ไขด้วยนะครับก็คือว่าให้ผิดที่ตัวบุคคลที่กระทำความผิดก็จะไม่มีการยุบซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เห็นด้วยนะฮะซึ่งตอนนั้นเขาก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคซึ่งเป็นพรรคการเมืองแต่ว่าหนึ่งนั้นมีการยุบพรรคแต่รอบนี้เขาบอกเขาไม่เอาเขาบอกว่าไม่เอาแต่ขอให้คณะกรรมการบริหารเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบอะไรประมาณนี้โอเคคือยังไม่เห็นด้วยเหมือนกันเรื่องนึงประชาธิปัตย์ก็ไม่อยากถูกยุบเหมือนกันเขาก็อย่างเงี้ยฮะก็ไม่ผมว่าเขาเก่งสลับขนาดนั้นเขาเข้าใจว่าเรื่อง190ใช่ไหมที่ยังเป็นประเด็นนะครับ190อันนี้เนี่ยก็คือจะแก้คือเขาไม่ได้จะลบทิ้งเขาจะเพิ่มให้มันรัดกุมมากขึ้นคือ190เข้าใจว่าเป็นเรื่องของการทำ MOU ใช่ไหมครับการ MOU ที่มันไม่มีการผูกมัดรัฐบาลของทั้งสองรัฐบาลที่ทำข้อตกลงร่วมกันในเวทีการเมืองระหว่างประเทศนะครับอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยจะมีการลงนามนะฮะเข
ทำความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับไทยกับญี่ปุ่นที่จะตกลงกันเรื่องของการให้ความช่วยเหลือและปฏิเสธการค้ามนุษย์อย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ถือว่าเรื่องนี้ก็เป็นสิทธิที่รัฐบาลควรจะทำได้นะฮะเพราะมันไม่ได้มีผลผูกพันอะไรต่อรัฐถูกนะครับแต่มาตรา190เนี่ยมันก็ควรจะมีนะคืออย่างถ้าคุณไปทำ FTA มาคุณก็ควรจะกระทำความผิดอันนั้นเห็นด้วยแต่ว่ามันถูกนำมาใช้ไปกดให้ฝ่ายบริหารนั้นต้องเอาทุกเรื่องเข้าสภาเพราะกลัวผิดอันนี้ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่ประชาธิปัตย์อ้างไงฮะคือเขาสามารถที่จะเสนอได้เลยว่าถ้าจะแก้เห็นด้วยยังไงและถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรในรายละเอียดนะฮะไม่ใช่ว่าออกมาตีว่าแบบเอ้ยทำไปเพื่อผลประโยชน์ของคนคนเดียวคุณพูดอย่างนี้มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแม้แต่ผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับคุณปลื้มเรื่องนี้ซึ่งคนแสดงอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ผมคิดว่า190มันมีบางด้านที่มันจำเป็นคือเราเคยเจอเหตุการณ์ที่รัฐบาลเนี่ยไปลงนามใน FTA โดยที่ไม่ผ่านสภาเลยอย่างเงี้ยแล้วมันมีปัญหาจริงๆกับคนในหลายกลุ่มของประเทศเราอย่างเช่นพวกทำไร่ทำสวนกระเทียมในภาคเหนือตายหมดเลยอย่างเงี้ยก็ FTA ก็เห็นด้วยฮะก็คือพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอเลยว่าถ้าจะแก้เนี่ยก็ขอให้แก้มาในรูปแบบนี้ไม่ใช่บอกว่าคุณจะล้มอย่างเดียวถูกต้องบังเอิญ190เนี่ยมันถูกใช้อย่างเช่นเรื่อง MOU กับกัมพูชามันไปใช้ในเรื่องจุกจิกแบบหาเรื่องซึ่งจริงๆแล้วมันมีความสำคัญของมันอยู่ครับเห็นด้วยผมว่ากรุณานักการเมืองต้องไม่เอามันไปบิดเบือนแล้วกันคือ190นี่มันมี2ด้านที่ซ้อนไงด้านแรกก็คือมันมีปัญหาบางเรื่องจริงๆที่มันควรจะถูกเข้ามาให้รัฐสภาพิจารณาอย่างเช่นเรื่อง FTA ซึ่งที่ผ่านมามันกลายเป็นเรื่องบริหารทั้งหมดซึ่งเรื่องอย่างเงี้ยไม่ควรใช่มั้ยมันใหญ่มากจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องลองเทอมด้วยซ้ำมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมอย่างใช่คือมันใหญ่ระดับเดียวกับเรื่องพรบเงินกู้2ล้านล้านนะครับแต่มันถูกทำแบบวาระจรเงียบๆไปเลยบางทีซึ่งเคสแบบนี้ควรจะเอาเข้ามาที่ปัญหาข้อที่2ของ190ก็เป็นอย่างที่คุณปื้มพูดคือมันถูกใช้เป็นเรื่องการเมืองมากเกินไปใช่มั้ยคือฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยเนี่ยนะครับหรือว่าฝ่ายต่อต้านโลกาภิวัตน์เนี่ยใช้เรื่องนี้เป็นเครื่องมือในการล้มรัฐบาลที่ผ่านมาที่ปัญหาคือจะทำยังไงกับเรื่อง190ซึ่งบางเรื่องเนี่ยจำเป็นแต่จะไปสกัดด้านที่เปิดช่องให้ฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือได้ยังไงอันนี้โจทย์เนี่ยยากโจทย์นี้ยากเพราะว่าประชาธิปัตย์ต้องช่วยคิดเพื่อไทยก็ต้องช่วยคิดก็แต่บ้านเรามักมีนักกฎหมายมืออาชีพที่รับงานจากพรรคการเมืองทุกฝ่ายแล้วพยายามหาช่องทางที่มีอยู่ในกฎหมายเนี่ยมาเล่นงานกันนะมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะใช่แต่โจทย์ข้อ190ผมคิดว่ามันคือทั้งสองฝ่ายมีเหตุผลไงแต่ว่าแต่ละฝ่ายใช้เหตุผลของตัวเองเพื่อไปกลับหลักการที่มันควรจะเป็นใช่ไหมคือเพื่อไทยเนี่ยเคยเจอเรื่องอย่างข่าวพยุหานข่าวพยุหานไปล้มรัฐบาลเพราะฉะนั้นก็เลยจะเลิก190ไปเลยทีนี้ถ้าเลิก190ไปเลยเนี่ยจะตอบเรื่องอย่าง FTA ยังไงมันก็ตอบไม่ได้เดี๋ยวไปตรวจสอบการเจรจาแต่มันก็คุยได้ไงฮะมันก็คุยได้ว่านี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาคลอสในเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้แต่จนในยากอย่างเช่นในกรณีของนาซาอย่างเงี้ยจะเอายังไงดีทีนี้แหละก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวว่ามันเป็นเรื่องของความร่วมมืออะไรทำนองนี้นะฮะแล้วอย่าง MOU อย่างนาซาอันนั้นน่าจะทำได้ไม่ต้องใช้190อาจจะไม่ต้องผ่านสภาเพราะฉะนั้นทางออกมันน่าจะอยู่ที่มี190แต่ว่ากำหนดขอบเขตของ190ให้มันรัดกุมขึ้นใช่ใช่เช่นเรื่องที่เป็นโปรเจกต์เนี่ยไม่จำเป็นต้องเข้าแต่เรื่องที่มันอาจจะมีผลผูกพันระยะยาวอย่างน้อย5ปี10ปีเนี่ยต้องเข้าคือคนทั่วไปที่มีหลักการเขาเห็นเขาก็รู้แล้วว่าอย่างนาซานั้นไม่ต้องเข้า190แต่ว่ามันก็อย่างเงี้ยฮะเมืองไทยมันก็จะเอากฎหมายมาเล่นกันคือมันใช้กฎหมายที่ตัวเองร่างเองเพื่อเป็นเครื่องมือกันมากเกินไปจนหลักการดีๆเนี่ยมันถูกทำลายไปด้วยไงครับแล้วก็มีสวที่จะมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่อันนี้คือกล่องดวงใจของรัฐประหารคราวที่แล้วที่ทิ้งไว้ก็คือให้สวมาจากการแต่งตั้งครึ่งหนึ่งควบคุมการจัดตั้งองค์กรอิสระการแต่งตั้งผู้เข้าสู่ดำรงตำแหน่งของเขาจะยอมให้แก้เหรอฮะเนี่ยก็ต้องสู้กันฮะคือเอางี้กันผมคิดว่าฝ่ายที่ทิ้งรัฐธรรมนูญไว้เนี่ยฝ่ายทิ้งรัฐธรรมนูญไว้ยอมไม่ยอมไม่รู้แต่เสียงคุณน้อยกว่าครับครับคือยังไงก็ตามคุณเข้าไปในสภาคุณก็จะเจอสสฝั่งเพื่อไทยกับสวที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งรวมแล้วเขามากกว่าคุณเพราะฉะนั้นวิธีที่คุณจะล้มเขาได้ก็มีอยู่ทางเดียวคือคุณก็ต้องโยนเรื่องทักษิณเข้ามาใส่ร้ายเขาอีกว่าแต่ปัญหาคืออย่างนี้ฮะมันมีองค์กรที่ใหญ่กว่ารัฐสภาไงฮะครับคือถ้าเราพูดในกรอบที่เรารู้สึกว่ารัฐสภามันยิ่งใหญ่กว่าเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติมันมีความสำคัญมากกว่าเรื่องนี้ก็คงจะผ่านไปได้แต่ในประเทศไทยเรามีองค์กรที่อยู่เหนือรัฐธรรมนูญฮะครับแต่ผมคิดว่ามันจะมาเบรกเรื่องนี้ได้ซะด้วยซ้ำถูกไหมฮะเพราะเขาจะถือว่านี่เข้ามาก้าวก่ายในเรื่องของการตั้งค่ะแต่งตั้งเขานะครับคือผมคิดว่าที่รอบนี้ที่มันน่าเศร้าคือฝ่ายต่อต้านการรัฐธรรมนูญต่อต้านการแก้รัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องมาตรา68เนี่ยกลายเป็นจบลงด้วยการไปปกป้องการมีสวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไงฮะคือคุณจะอ้างว่าตัวเองเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงถ้าคุณปกป้องสวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคุณไม่อายเหรอครับคือผมอายนะครับนั่นนะครับผมอายฮะมีทางที่ปชปจะพลิกไหมฮะแล้วก็หันมาหนุนคงไม่อะฮะให้สวมาเนี่ยผมว่ายากคือทุกคนก็จะคิดแบบเรื่องเฉพาะหน้าว่าพอมีสวมาจากการเลือกตั้งรัฐบาลก็จะชนะ
ตัวแทนคุณทักษิณก็จะชนะคือผมไม่เข้าใจคนกลุ่มนี้ว่าทำไมเวลาลงเลือกตั้งสสเนี่ยก็จะคิดว่าตัวเองไม่ชนะนะครับเวลาลงเลือกตั้งสวก็คิดว่าตัวเองไม่ชนะก็คงแล้วจะอยู่ในระบบเลือกตั้งไปทำไมครับคือครับอันนี้สรุปได้ดีฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามีสถานการณ์ในต่างประเทศนะครับแล้วก็วันนี้มีภาพยนตร์จะแนะนำด้วยนะฮะภาพยนตร์ที่จะแนะนำMidnight Children นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวกลับมานะครับนี่คือรายการ Wake Up Thailand แล้วก็ท่านผู้ชมที่อยากได้เสื้อยืดนะฮะมาที่นี่ใช่ไหมฮะต้องมาซื้อที่อาคาร Voice TV นะฮะถนนวิภาวดีรังสิตนะครับมีขายนะฮะผมเช็คอยู่มีขายนะฮะมาซื้อกันได้มีทุกไซส์ป่ะครับมีฮะมีฮะมาซื้อกันได้พักกันสักครู่ฮะเรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยใช้บูแคสโซล20เหรออืมเขาว่ามันไม่เห็นอื่นเลยด้วยคาออกเทนสูงสุดถึง98แรงแซงทุกความเชื่อ Blue Gas Hall E20 นวัตกรรมเกรดพรีเมียมของ PTT Blue Innovation จากปตท.นี่ค่ะเอ๊ะทำไมไม่ใส่ถ้วยพลาสติกหรือกล่องโฟมล่ะทนดีกว่าจะแยกสลายได้ขยะก็ล้นโลกกันพอดีสิเราถึงต้องใช้ถ้วยและกล่องกระดาษไงยิ่งของ KMP เน้นนะต้อง KMP คุณภาพระดับโลกให้หายลงหน้าอยู่ก็ต้องร่วมมือกันใช้ถ้วยกระดาษใช่เลยโลกสวยโลกสะอาดเลือก KMP บรรจุภัณฑ์กระดาษรักโลกGlobal Village สัปดาห์นี้เราจะไปติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับวัน April Fool Day หรือวันแห่งการโกหกซึ่งเป็นวันที่ทุกคนทั่วโลกต่างกุเรื่องโกหกขึ้นมาทำให้หลายคนเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเพราะอะไร April Fool Day ถึงต้องเป็นวันเพื่อสร้างเรื่องโกหกติดตามชมได้ในรายการ Global Village วันจันทร์ที่1เมษายนนี้เวลา 21:30 นถึง 22:00 นทาง True Vision ช่อง67และ79ทาง Voice TV และ www.voicetv.co.th ค่ะVoice TV พาคุณผู้ชมสักการะสี่สังเวชนียสถานณแดนพุทธภูมิเปิดขั้นตอนการเตรียมบูรณะวัดไทยพุทธคยาวัดไทยแห่งแรกในต่างแดนร่วมภาคภูมิใจกับความสำเร็จของคณะสงฆ์ไทยที่ใช้มิติการพัฒนาดึงคนท้องถิ่นต่างชาติต่างศาสนาให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพุทธศาสนาอย่างผสมกลมกลืนติดตามได้ในช่วง Voice News 19 นาฬิกาเริ่ม 15-19 เมษายนนี้โลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณแบบนะสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นภายหลังแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญเหมือนกับว่าจะแก้เสร็จเนี่ยนะครับคือรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใกล้ตัว 89.9% บอกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวครับใกล้ตัวเนี่ย 10% ครับเอออันนี้ดีอันนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงเยอะนะฮะดีนะอันนี้คนรู้สึกใกล้ชิดกับรัฐธรรมนูญมากขึ้นครับช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชน 69.5% เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นเหรอครับเอ๊ะแต่ทำไมพอพูดว่ารัฐธรรมนูญปกป้องสิทธิมนุษยชนแต่เวลาฉีกรัฐธรรมนูญปล่อยให้ทหารฉีกกันง่ายจังเลยครับเพราะว่าทหารก็ออกมาปกป้องประชาชนสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นภายหลังแค่อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุขหลังการแก้ก็อันนี้อาจจะต้องฝันต่อไปนะฮะครับอยากขจัดนักการเมืองที่ไม่ดีออกไปไม่ฝันฮะคือผมเนี่ยเชื่อว่าถ้าแก้เนี่ยมันจะสงบสุขอ๋อเหรอฮะถ้าไม่แก้เนี่ยไม่สงบก็บางคนบอกตอนนี้มันไม่ได้แก้ไงก็บางคนบอกว่าถ้าแก้เนี่ยเดี๋ยวฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยออกแน่ก็ถ้าแก้เสร็จแปลว่าฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยในแพ้ในสภาแล้วจะมาออกอะไรครับก็เลยออกแพ้ในสภาแล้วจะมาประท้วงต่อ
ก็พวกสวแต่งตั้งก็จะไปชุมนุมไหมครับคือตกลงเราจะมีพรรคการเมืองที่กลัวแพ้การเลือกตั้งและมีสวซึ่งเชื่อว่าถ้าเลือกตั้งประชาชนจะไม่เลือกครับแล้วไปจับมือกองทัพในรัฐประหารประเทศนี้ช่างมืดมนครับครับความเป็นอยู่น่ารักความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสิทธิได้รับการคุ้มครอง 75.1% อันนี้ไม่แน่ใจนะครับรัฐบาลและหน่วยงานโปร่งใสมากขึ้นอันนี้ก็ไม่แน่ใจ 74.3% ครับกระจายทรัพยากรประชาชนครอบครองโอเคอันนี้ดีนะครับมันจะเกิดแล้วแต่นี้ทั้งหมดน่าสนใจนะฮะคือผมเข้าใจว่าทัศนคติของคนที่มีต่อรัฐธรรมนูญมันเปลี่ยนแปลงไปจริงๆในสังคมไทยนะครับเดิมเราคิดว่ามันแค่เป็นเมื่อมันถูกฉีกง่ายๆเนี่ยก็เข้าใจว่ามันไม่ได้มีความหมายอะไรอย่างที่อาจารย์นิธิเคยพูดตลอดว่าวัฒนธรรมรัฐธรรมนูญที่เราใช้จริงๆคือรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมก็คือใช้ความสัมพันธ์ที่เรามีต่ออำนาจต่างๆในสังคมเนี่ยเป็นตัววางกรอบวางกฎเกณฑ์นะฮะคือคุณไม่กลัวตำรวจนะแต่คุณกลัวอำนาจอย่างอื่นในสังคมมากกว่าอะไรทำนองนี้แต่ถ้าคนหันมาให้ความสำคัญกับตัวรัฐธรรมนูญมากแบบนี้เนี่ยผมคิดว่าโอ้โหประเทศนี้มีอนาคตนะฮะครับแต่ดูข้อสุดท้ายฮะอยากเลือกนายกโดยตรง 21.1% น่าสนใจยังไม่เยอะฮะ1 ใน 5หนึ่งในห้านะฮะก็อันนั้นก็ยังฝันไปก่อนนะฮะองค์กรองค์กรอิสระยังมีความจำเป็นอยู่ 84.9 อ้าวโอ้โหอันนี้ยังเปลี่ยนเขาไม่ได้นะไม่คือผมคิดว่าประเด็นที่เราพูดเราไม่ได้บอกว่าไม่จำเป็นแต่ว่าที่มีตอนนี้มันไม่ดีใช่ไหมมันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมันมาจากใครไม่รู้ประชุมกันเองตั้งกันเองครับครับไล่ลงมาก็ไม่จำเป็นแค่ 15.1% หลังแก้ไขความขัดแย้งไม่จบก็คงจะเป็นอย่างนั้นถ้าความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่เห็นด้วยกับการแก้กันไม่เห็นแปลกโอเคมันไม่จบแล้วมันโบดอันเดียวกันแต่ว่ามันขัดแย้งกับไอ้แผ่นเมื่อสักครู่นี้เยอะมากผมจริงๆแล้วแก้รัฐธรรมนูญนั้นไม่เกี่ยวกับการคือขัดแย้งหรือไม่เนี่ยก็ต้องแก้นี่คือประเด็นใช่ไหมใช่ คือแก้หรือไม่เนี่ยไม่เกี่ยวกับความขัดแย้งเพราะว่าคนที่ขัดแย้งเนี่ยก็อยากจะถล่มกันต่ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งใหญ่แค่นั้นเองครับแล้วทำไมอยากให้ยุบสภาหลังแก้รัฐธรรมนูญฮะมันทำไมคือโทษทีคือผมเข้าใจว่ามันเป็นประเพณีเหรอหรือมันก็เลือกตั้งไงผลเลือกตั้งก็เหมือนเดิมฮะจะเลือกทำไมเขาก็เป็นมารยาททางการเมืองแต่ผมเชื่อว่าถ้าแก้ทั้งฉบับแล้วควรจะต้องมีการแต่ถ้าแก้รายมาตราไม่ต้องรายมาตราผมคิดว่าไม่ต้องคืออาจจะไม่ได้มีความจำเป็นมากขนาดนั้นเพราะมันแก้ในรายละเอียดนะฮะคือจริงๆแล้วการเข้าไปยุบสภาเลือกตั้งอีกทีก็เป็นการทำประชามติระดับหนึ่งนะครับว่าต้องการให้ประชาชนแสดงออกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงนั้นที่เกิดขึ้นนะฮะครับไปดูสถานการณ์ที่ซีเรียนะฮะคืออย่างนี้มันมีบทวิเคราะห์ของ NBC News ซึ่งผมได้เข้าไปอ่านดูปรากฏว่าเขาบอกว่ามีคนคนหนึ่งที่เริ่มผงาดขึ้นมาเป็นชื่อที่อาจจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือแม้กระทั่งประธานาธิบดีของซีเรียคนใหม่ได้หลังอาซาดคนนี้เขามีชื่อว่ากาซานฮิโตครับแล้วเป็นคนอเมริกันเป็นชาวซีเรียที่เกิดในอเมริกาโอ้โหอันนี้เหมาะมากสำหรับอเมริกานะเข้าไปมีหุ่นเชิดคนใหม่เป็นหุ่นเชิดคนใหม่คือมันเพอร์เฟคแล้วไปเรียนที่อเมริกาแล้วก็ไปทำธุรกิจที่นั่นแต่ตอนนี้เข้ามาแบบจับมือกับฝ่ายต่อต้านไปกันใหญ่แล้วนะครับก็เขาก็เคลื่อนไหวเยอะนะฮะเพราะว่าเป็นคนอยู่ที่เท็กซัสนะครับแล้วก็ทำธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับวิศวกรรมการติดต่อสื่อสารนะฮะก็มีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นหัวหน้าของกลุ่มที่เราเรียกว่า Council for American and Islamic Relations โอ้โหเพอร์เฟคเลยเพอร์เฟคเลยนะฮะคืออันนี้คืออันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่แบบทำให้คนเซ็งว่าเนี่ยคือประชาธิปไตยแบบคือแทนที่จะเป็นแบบการเปลี่ยนแปลงแบบแต่อะไรก็ดีในการวิเคราะห์นะครับก็มีคนออกมาพูดเหมือนกันว่าคนนี้ก็จะกลายเป็นตัวแทนของคนส่วนน้อยมากที่ไม่ใช่คนส่วนมากของซีเรียถ้าเขาขึ้นมาจริงคือถ้าดูจาก ขออภัยนะฮะ ถ้าดูจากพวก performance หรือการที่เขาไปสัมภาษณ์คนต่างๆเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่มีความเป็นประนีประนอมแล้วก็น่าจะแก้ไขปัญหานะครับในช่วงที่ซีเรียกำลังเปลี่ยนผ่านได้แต่ในขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าถึงที่สุดแล้วมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์สำคัญที่มีการลุกฮือกันขึ้นมาต่อต้านอาซาดก็คือการที่คุณมีตัวแทนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของปวงชนครับหรือมาเป็นตัวแทนของปวงชนจริงๆมันยิ่งกว่านั้นคือเป็นตัวแทนของสหรัฐอเมริกาด้วยครับใช่ไหมก็เป็นไปได้คนก็ตั้งคำถามในเหมือนกับในอิรักแล้วก็อัฟกานิสถานช่วงแรกครับครับว่าอเมริกาส่งมาจัดให้อียิปต์สัปดาห์ที่ผ่านสุดสัปดาห์ก็มีประเด็นเกิดขึ้นคือมีการจับนักแสดงตลกคนนึงซาทริสเข้าคุกไปแล้วก็อาจจะเป็นชนวนให้เกิดการต่อต้านในอียิปต์รอบใหม่ได้เหมือนกันนะครับมีประเด็นใหม่ขึ้นมาเหมือนกันครับไปดูสถานการณ์ที่อินเดียนะครับจริงอาจารย์ศิโรจน์ที่มีความคืบหน้าคือคดีทางเพศเนี่ยครับก็เพิ่มขึ้นนะฮะครับเขาบอก 590% นี่เป็นตัวเลขที่สรุปออกมาในช่วงนี้ครับ 590% นี่มันแย่มากนะแล้วมันแสดงให้เห็นว่าคนอินเดียนี่แบ
ไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่อง attitude ทัศนคติที่ผู้ชายมีกับผู้หญิงได้เลยเหตุการณ์ข่มขืนนักท่องเที่ยวชาวสวิสนี่ขนาดมีการพยายามแก้กฎหมายที่จะให้มีการประหารชีวิตนะฮะแต่ตัวเลขมันก็ดันกลับเพิ่มสูงขึ้นมากมันก็แสดงว่าการประหารชีวิตกับการแก้ปัญหาข่มขืนไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้เกี่ยวกันแต่ว่าในสังคมไทยจะคิดอีกแบบว่าถ้ามีการข่มขืนหรือมีการทำอาชญากรรมเยอะๆเนี่ยมีโทษประหารจะทำให้โทษมันความผิดมันน้อยลงซึ่งถ้าดูจากเคสอินเดียเนี่ยไม่เกี่ยวกันคือการทำความผิดเนี่ยมันเป็นหลายปัจจัยใช่ไหมความเข้าใจเรื่องสังคมเรื่องวัฒนธรรมความคิดของผู้ชายต่อผู้หญิงอะไรแบบนี้เนี่ยซึ่งการลงโทษเนี่ยมันไม่ได้แก้ได้ทันทีอยู่แล้วศาลอินเดียเริ่มพิจารณาคดีผู้ต้องหา6คนคดีข่มขืนแล้วก็ปล้นทรัพย์นักท่องเที่ยวสามีภรรยาชาวสวิสแล้วนะฮะผู้ต้องหา6คนครับในคดีที่ผู้หญิงถูกข่มขืนบนรถบัสอ่ะนั้นก็อีกคดีนึงฮะผู้ต้องหาก็5คนครับมันมีอะไรที่เป็นอิชชูในอินเดียเรื่องพวกนี้ด้วยคือผู้ชายเนี่ยจะรุมกระทำแบบนี้ใช่คือผู้ชายมองผู้หญิงเป็นเหมือนสัตว์หรือวัตถุทางเพศจนประสาทนะครับอันนี้แตกต่างจากคดีข่มขืนในสหรัฐคดีข่มขืนในสหรัฐแล้วก็ประเทศยุโรปส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่แกงเรปแบบนี้จะเป็นเดี่ยวต่อเดี่ยวจะเป็นการข่มขืนคนที่รู้จักกันเองแต่ว่าในอเมริกาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการข่มขืนจะจบลงด้วยการทรมานใช่คือขณะที่อินเดียเนี่ยเป็นการข่มขืนแล้วจบพยายามจะฆ่านะฮะแต่ในอเมริกาการข่มขืนจะเป็นแบบคือวิปริตนะเป็นอีกแบบนึงซึ่งมันผมมันทั้งหมดนี่มันสะท้อนถึงความดิบความน่ากลัวของวัฒนธรรมที่มันแฝงลึกอยู่ในประเทศต่างๆที่มันออกมาในรูปคดีนะต้องยอมรับนะวัฒนธรรมอินเดียเป็นวัฒนธรรมที่ดูถูกผู้หญิงคือผมว่าหลายวัฒนธรรมคือผมคิดว่าวัฒนธรรมส่วนใหญ่ทั้งโลกดูถูกผู้หญิงหมดนะครับจะมากหรือน้อยเนี่ยอีกกรณีนึงนะครับไทยเนี่ยถ้าเทียบอินเดียอาจจะดูน้อยแต่ว่ามันก็มีหลายเรื่องที่ไทยก็แย่ไม่น้อยกว่าเขานะครับก็คือพูดจริงๆผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพวกผู้ชายบางประเภทเนี่ยชอบข่มขืนผู้หญิงผมไม่เข้าใจครับมันดีตรงไหนผมไม่รู้จริงๆตอนนี้มันก็ยังไม่ดีขึ้นสถานการณ์ในอินเดียตอนนี้กฎหมายเข้มงวดมากขึ้นก็ไม่ดีขึ้นครับส่วนที่จีนฮะอันนี้น่าเป็นห่วงทีเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งร้ายแรงกว่าซาร์สตายไปแล้ว11คน World Health Organization เนี่ยออกมาเตือนว่านี่มีโอกาสที่จะกลายพันธุ์ได้อาจซึ่งถ้ากลายพันธุ์อาจจะส่งผลกระทบเกิดภาวะระบาดจากคนสู่คนได้อย่างรุนแรงไวรัสนี้ร้ายแรงกว่าซาร์เพราะสามารถติดเชื้อในเซลล์หลายประเภทได้ในร่างกายมนุษย์ครับและจะฆ่าเซลล์เหล่านี้อย่างรวดเร็วขณะที่เชื้อไวรัสซาร์จะทำลายเพียงบางเซลล์เท่านั้นครับนะฮะอันนี้คือยังไงดีฮะมันมีผลต่อระบบทางเดินหายใจครับแพร่ลามกระทบอวัยวะต่างๆในร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันนั้นถูกทำลายลงด้วยครับเขาบอกว่าเป็นเชื้อที่มีการกลายพันธุ์ขยายตัวมาจากในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็มีคนในตะวันออกกลางไม่ใช่คนในตะวันออกกลางเขาเดินทางไปที่เยอรมนีนะครับแล้วก็ไปเสียชีวิตที่เยอรมนีแล้วหมอที่เยอรมนีก็ยืนยันว่าเป็นเชื้อตัวนี้แล้วก็มีอีกคนหนึ่งซึ่งอายุน้อยกว่านะอาจจะมีการติดต่อกันนะครับก็เสียชีวิตด้วยในเยอรมันแล้วก็มีอยู่ในประเทศจีนด้วยนะครับซึ่งในตะวันออกกลางคือเขาบอกว่าสายพันธุ์นี้เริ่มจากตะวันออกกลางซึ่งเป็นคนชาวตะวันออกกลางเนี่ยไปเยอรมนีแล้วก็ไปเสียชีวิตที่เยอรมนีเขาก็เลยตรวจเจอว่านี่คือเป็นสายพันธุ์นี้แล้วก็เกิดกรณีในอินเดียในจีนด้วยนะครับซึ่งในจีนเนี่ยจะเยอะกว่าที่นครเซี่ยงไฮ้เดี๋ยวนั้นมันมีข่าวมาช่วงเดียวกันว่าตกลงมันมีหวัดนกพัน H7N9 เขาได้รับ H5N1 ใช่ไหมนี่ H7N9 ครับแต่ว่ายังไม่เห็นการติดระหว่างคนต่อคนนะฮะอันนี้ติดแล้วฮะโอ้โหโอ้ครับเป็นผู้ชาย2คนนะครับที่ระบาดอยู่ในเมืองไทยตอนนี้ระบาดอยู่นะฮะ H3N2 ระบาดอยู่ผมงงหน่อยนึงคือเราเนี่ยอยู่ในโลกซึ่งธุรกิจยาเนี่ยเติบโตมากใช่ไหมโดยธุรกิจทางการแพทย์ก็เติบโตมากการทำธุรกิจสัญญกรรมความงานก็เติบโตมากทำไมโลกเราไม่มีทรัพยากรพอจะแก้ปัญหาหรือพอจะระงับโลกแบบนี้ได้ครับคือโลกเรายากจนแก้ปัญหาโรคแบบนี้ไม่ได้คือผมเชื่อว่าการขยายตัวของโรคสมัยใหม่เนี่ยมันเป็นการกลายพันธุ์มากกว่าผมคิดว่าคือหนึ่งเนื่องจากอินดัสทรียามันขยายตัวก็จริงนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากการใช้เขาเรียกว่ามาตรการการค้นคว้าที่มันมีความปลอดภัยเนี่ยมันทำให้ยาตัวหนึ่งออกมาเนี่ยใช้เวลายาวนานมากพอยาวนานมากนะมันก็เลยทำให้ไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อโรคใหม่ๆที่มันกลายพันธุ์ออกมาได้
ทันท่วงทีเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าอันนั้นมันเป็นเหรียญที่มันมี2ด้านน่ะด้านหนึ่งก็คือวิทยาการมันขยายตัวไปมากขึ้นจริงๆความสามารถในการตอบสนองอาจจะดีแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องของความปลอดภัยที่ทำให้มันทำตัวช้าลงแล้วมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของวิธีวิจัยอะไรบางอย่างด้วยหรือเปล่าซึ่งมันไม่สามารถที่จะ eradicate ไอ้เชื้อพวกนี้ได้ที่ปล่อยให้มันเกิดการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยเรื่องแบบนี้มันจะเกิดในพื้นที่หรือเมืองที่มีประชากรหนาแน่นและมีการอพยพไปมาสูงตลอดเลยนะครับซึ่งก็อันตรายเหมือนกันข่าวดีคือยังมาไม่ถึงเมืองไทยนะฮะคราวที่แล้ว H5N1 แล้วก็ SARS ถึงเมืองไทยแต่ว่าก็เตรียมตัวไว้ก็ดีฮะเราเป็นหับของการท่องเที่ยวนะ H7N9 นะฮะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมามีภาพยนตร์ Midnight Children นะครับที่จะแนะนำกันครับกับเบียร์มนทการรังสิพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk บันดาลใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงVoice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศพบกับเรา3คนได้ใน Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 น.ทาง Voice TV มาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.รายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปดีว่าคาเฟ่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.ทาง Voice TV สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับวันนี้ดื่มได้เลยนะคะที่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie Can I steal a little love? Can I steal a little love? Cool me honey, I'm on fire To steal your love is my desireCozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10:30 น.ทาง Voice TV มีหนังสือเล่มนี้นะผมอยากหยิบมาดูนิดนึงฮะ Salman Rushdie เนี่ยเขาดังมากนะดังมากนะฮะดังมากแล้วก็เขาเขียนเล่มนี้นะฮะอันนี้คือ Midnight Children มันเป็นหนังสือดังเนี่ยใช่ไหมครับอันนี้เขียนออกมานานหรือยังครับพี่เจประมาณ1970 หรือ 1980ก็เป็นหนังสือเก่าสมควรนะคือซามานลัชดีเนี่ยเป็นเหมือนกับพูดง่ายคือเป็นกับเซเลบในวงการนักเขียนนะครับแต่ผมคิดว่าอย่างผมเนี่ยจะรู้จักซามานลัชดีจากการได้ยินชื่อเขาในข่าวต่างประเทศก่อนเมื่อดังนะ20ปีที่แล้วเขาเขียนซาตานิกเวอร์ซัสครับแล้วถูกพวกมุสลิมฝ่ายขวาไล่ล่าเข้าใจว่าในอิสราเอลหรือในอียิปต์ตอนนี้ก็ยังหนีอยู่นะฮะคือไม่สามารถที่จะออกไปเดินเที่ยวตามปกติถูกประกาศว่าเป็นบุคคลที่สั่งที่ฆ่าได้ถ้าเจอซึ่งผมไม่รู้ว่าเจอฟัตวามีฟัตวาเข้าไปครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำความผิดอะไรถึงประกาศอย่างนี้ได้ว่าสามารถฆ่าได้ลบหลู่ศาสนาลบหลู่พระเจ้าศาสนา
ลบหลู่ศาสดาฮะเนี่ยไม่มีเกี่ยวกับอะไรซึ่งเขาอ๋อลบหลู่ศาสดาแต่ว่าเขาก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำถ้าเกิดคุณไปอยู่ในประเทศที่เป็นประเทศเขาอยู่อังกฤษฮะเขาอยู่อังกฤษคือตอนนี้อยู่อเมริกาคือเขาเป็นเซเลบแล้วตอนหลังเขาได้แฟนเป็นนางแบบเป็นพิธีกรยิ่งสะท้อนว่าเขาแบบกำลังเข้าสู่นรกไงเขาเลิกกันแล้วฮะเขาออกจากนรกแล้วฮะแต่หนังสือน่าแม้กระทั่งซาตานิกเวิร์สผมก็อ่านนะฮะครับคือผมมีความรู้สึกว่าผมอยากจะรู้จริงๆซาตานิกเวิร์สว่าเขาหมายถึงอะไรเล่มนี้ผมไม่เคยอ่านมิดไนท์ชิลเดนเนี่ยผมแปลกใจเพราะว่าคือผมอ่านตอนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าในไทยมีแปลเป็นภาษาไทยแล้วปรากฏว่ามีแล้วของสำนักพิมพ์เพิร์ลแล้วแปลออกมาดีนะครับอันนี้ก็เลยเอามาโชว์ให้ดูว่าใครเป็นงานหนังสือเราจะเห็นแต่ว่าที่จะพูดวันนี้คือพูดถึงหนังนะครับหนังของซามานรัชดีมาจากหนังสือเรื่อง Midnight Children เนี่ยนะครับผู้กำกับคือดีป้าเมทาโอ้ดังนี่คนนี้ดังฮะเป็นผู้กำกับหนังอินเดียที่ผมคิดว่าดีที่สุดในรอบหลายปีนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าผมไม่ตายก่อนเนี่ยเขาจะได้ออสการ์ต่างประเทศก็เขาเคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงใช่นะฮะแต่อันนี้น่าสนใจว่าดิป้าเมทาเป็นคนกำกับส่วนคนเขียนบทนี่คือซาลมานรัชดีเองเฮ้ยซาลมานรัชดีมาเขียนเป็นคนเขียนบทเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเอาหนังสือมาทำเป็นหนังเนี่ยคนจะชอบวิจารณ์ว่ามันไม่ได้เขียนจากหนังสือใช่กรณีนี้เนี่ยด่าไม่ได้เพราะว่าซาลมานรัชดีเขียนบทเองนะครับต้องดูนี่ต้องดูแต่ว่าถามว่าหนังตรงกับหนังสือไหมก็ไม่ตรงนะครับหนังดูง่ายกว่าหนังสือเยอะนะครับทีนี้เล่าคร่าวๆนิดนึงแล้วกันว่ามันน่าสนใจยังไงอันที่หนึ่งคือมันเป็นหนังที่ถ้าผู้ชมดูเนี่ยจะรู้สึกว่าคืออินเดียเนี่ยเป็นประเทศซึ่งอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การประกาศเรียกร้องเอกราชครับมินิไรชิลด์เนี่ยเป็นเรื่องของเด็กนะครับจำนวนหนึ่งซึ่งเกิดในเวลาที่วันเวลาเที่ยงคืนของวันที่อินเดียได้รับเอกราชครับแล้วก็เดินเรื่องผ่านเด็กทั้งหมดนี้ซึ่งหนังบอกว่าเขามีอำนาจพิเศษบางอย่างนะครับนี่คือเหมือนเรื่องอิงประวัติศาสตร์นะอิงประวัติศาสตร์จะพูดถึงอินเดียช่วงเรียกร้องเอกราชจากอังกฤษหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องอินเดียทะเลาะเรียกร้องกับปากีสถานเกิดสงครามกันหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องสงครามระหว่างปากีสถานกับอินเดียที่ทำให้เกิดประเทศบังคลาเทศคือในส่วนในหนังเรื่องนี้เนี่ยฉากหลังคือเรื่องการเมืองของการมีประเทศซึ่งแบ่งแยกแล้วขัดแย้งทางศาสนาทางวัฒนธรรมอย่างรุนแรงแล้วจบลงด้วยการแยกประเทศด้วยความรุนแรงไงครับแต่เด็กที่กำเนิดในช่วงที่เปลี่ยนแปลงการปกครองเปลี่ยนออกมาจากเป็นอาณานิคมเนี่ยพวกนี้เขาถูกเรียกว่า Midnight Children คือกลางคืนเที่ยงคืนเนี่ยเป็นเวลาที่มืดที่สุดใช่ไหมเด็กพวกนี้เกิดในเวลาที่มืดที่สุดซึ่งไม่มีใครรู้ว่าอนาคตเขาจะมันชาติที่เกิดใหม่ครับคือมันจะสว่างสวัยหรือมันจะมืดมนแต่ถ้าดูจากหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนมืดมนเลยครับคืออินเดียเป็นประเทศที่เกิดใหม่แต่ในส่วนเนี่ยหนังเรื่องนี้พูดถึงการที่เด็กซึ่งมีอำนาจพิเศษเนี่ยตอนจบเนี่ยก็คือถูกรัฐบาลของคานทีนะครับสั่งคือเด็กพวกนี้อยู่ในสลัมรวมกันนะครับเป็นพวกมีมนตรามีความสามารถพิเศษต่างๆถูกรัฐบาลเนี่ยจับเข้าคุกหมดเลยหาว่าคนเหล่านี้เนี่ยจะสามารถไปล้มล้างอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตยได้แล้วก็เลยอ้างว่าเมื่อคนเหล่านี้ซึ่งมีอำนาจพิเศษเนี่ยจะล้มประชาธิปไตยได้เนี่ยจึงมีความชอบธรรมที่รัฐบาลประชาธิปไตยจะจับคนเหล่านี้ไปทำหมันตัดอวัยวะเพศทิ้งทำลายบ้านเขาแต่นะแต่ว่าทำไมเขาเชื่อว่าเด็กพวกนี้จะทำอย่างนั้นเขามีอำนาจพิเศษมีอำนาจพิเศษมีหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่ามันสามารถที่จะปลุกปั่นเรียกคนเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณคนได้คือเด็กกลุ่มนี้เนี่ยนะครับตอนที่บังคลาเทศเกิดประเทศใหม่เนี่ยรัฐบาลอินเดียส่งคนเหล่านี้เนี่ยไปเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ให้คนบังคลาเทศดีใจว่าชนะคือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของมวลชนไงครับเกิดประเทศใหม่ขึ้นมาแล้วอินเดียก็ส่งไปทำให้คนรู้สึกว่าเลือกข้างอินเดียเนี่ยชนะแน่เขาว่าเด็กในที่นี้นี่อายุเด็กๆเลยใช่ไหมหรือไม่เด็กคือเรื่องเดินเรื่องจนเขาโตครับจน40 50แล้วก็ถูกทำหมันถูกทำลายคือมันเป็นภาพสะท้อนว่าอินเดียหลังได้รับเอกราชเนี่ยมันยุ่งมากนะครับมีการแบ่งแยกประเทศมีการใช้ความรุนแรงประชาธิปไตยที่อ้างว่าจะเกิดขึ้นหลังได้รับเอกราชเนี่ยกลายเป็นการใช้อำนาจเผด็จการในการฆ่าประชาชนในการจับประชาชนนี่แสดงว่าเขายังเชื่อในยังมีความเชื่อแบบโบราณไม่คือผมคิดว่าเกี่ยวกับอะไรที่มัน magical อย่างเงี้ยผมคิดว่ามันก็เหมือนทั่วไปฮะคือเมื่อมีอำนาจรัฐมันก็พยายามจะไปตีความต่างๆให้มันเข้าสู่การรักษาไว้ซึ่งอำนาจคือผมดูแล้วผมก็พยายามคิดว่าไอ้เด็กที่มีมนตราพิเศษที่หายตัวได้บ้างเสกสิ่งต่างๆได้บ้างเนี่ยเขาคิดว่าหมายถึงอะไรคือผมคิดว่าเขาไม่ได้หมายถึงเมจิกหรือมนตราแบบที่เราพูดแต่ว่ามนตรานี่มันคือการทำให้โลกมันเปลี่ยนอย่างที่มันปกติแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ไงครับผมคิดว่ารัชดีใช้คนที่มีมนตราเหล่านี้เพื่อเป็นภาพสะท้อนถึงปัญญาชนหรือนักคิดหรือนักเขียนซึ่งเขาในเชิงเปรียบเทียบซึ่งสามารถทำให้คนเห็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปอีกแบบนึงได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในอินเดียหลังเรียกร้องเอกราชคือการจับคนเหล่านี้ครับคือการเอาคนเหล่านี้ไปเข้าคุกโดยอ้างเหตุผลเรื่องความต่างทางศาสนาอันนี้ในช่วงของรัฐบาลของคานทีคานทีแล้วตอนหลังคานทีก็จบลงด้วยการถูกยิงถูกยิงนะครับคือในสุดหนังเรื่องนี้มืดมนมากนะครับแล้วก็ด่าคอมมิวนิสต์ด้วย
คืออินเดียในช่วงหลังเรื่องเอกราชเนี่ยเป็นประเทศซึ่งคอมมิวนิสต์มีอิทธิพลสูงนะครับแล้วก็ตัวละครทั้งหมด2เรื่อง2ตัวนี้นั่นคือจะมีเด็ก2คนซึ่งคนนึงเป็นลูกพวกวรรณจันทานพวกวณิพกอีกคนนึงเป็นลูกเศรษฐีเด็กทั้ง2คนได้ถูกสลับพ่อแม่กันคือลูกเศรษฐีเนี่ยถูกไปอยู่กับวรรณจันทานวณิพกส่วนลูกวณิพกเนี่ยกลายมาเป็นอยู่ในบ้านเศรษฐีนี่มันคือการล้อเลียนพวกคอมมิวนิสต์คิดว่าทุกอย่างเนี่ยจะแก้ปัญหาด้วยการเอาคนรวยไปเป็นคนจนแล้วเอาคนจนมาเป็นคนรวยไงคือหนังเรื่องนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยโลกนี้มืดมิดคอมมิวนิสต์ก็ไม่ใช่ทางออกอินเดียที่มีเอกราชก็ไม่ใช่ทางออกประชาธิปไตยก็ไม่ใช่ทางออกแต่เขาพยายามจะบอกมาว่าชนชั้นวรรณะที่มีอยู่ในอินเดียเนี่ยมันมีอยู่ด้วยเหตุผลไม่คือผมคิดว่าทุกอย่างในโลกนี้มันมืดหมดเลยครับคือวรรณะก็ไม่มีเหตุผลประชาธิปไตยก็ไม่มีเหตุผลแต่ก็เป็นหนังที่ดีเป็นหนังที่ดีควรจะไปดูแล้วน่าเสียดายในเมืองไทยหนังดีๆอย่างเข้าแค่3เรื่องยังไม่เข้าเลยนะฮะตอนนี้ยังไม่เข้าโรงเนี่ยเข้าแค่3โรงนะครับจะเข้าที่เมเจอร์ซีนิเพล็กซ์สุขุมวิทเมเจอร์พระราม3แล้วก็พารากอนก็คือจะไปดูอยู่ตรงที่มีคนอินเดียอยู่เยอะผมไม่ทราบจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวผู้ที่ผ่านมายังไม่ได้เข้าอย่างแต่ว่าเดี๋ยว GI Joe เท่าที่ดูนี้ไม่ทราบพูดภาษาอังกฤษหรือว่าพูดฮินดีฮะพูดภาษาอังกฤษแล้วก็แต่มีซับไทยแต่คือหนังเรื่องนี้คืออยากจะขอร้องว่าใครที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยควรจะไปหาดูแล้วดีจริงครับผมหาอยู่แต่ผมเจอแต่ GI Joe กับ Olympus Sport หนังเรื่องนี้ดีจริงๆฮะถ้าไม่ดีเนี่ยผมให้เหยียบฮะครับอันนี้ไม่ทราบว่ามันพอจะช่วยสำหรับคนที่อยากจะเข้าใจประวัติศาสตร์ของการแยกตัวของอินเดียช่วยได้ประกาศเอกราชแล้วก็แยกตัวมาเป็นปากีสถานตะวันตกตะวันออกได้ใช่มั้ยฮะแต่ในสุดมันเหมือนกับมองว่าสิ่งที่มันเหมือนกับอังกฤษเนี่ยสร้างปัญหาไว้ไงฮะแล้วพออังกฤษออกไปเนี่ยอินเดียก็ต้องมาลบกันเองด้วยเรื่องความแตกต่างทางศาสนาทางวัฒนธรรมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ควรจะลบกันเมื่อมันลบกันขึ้นมาแล้วมันก็ส่งผลกระทบกับทุกคนจนถึงวันนี้ก็ยังมีปัญหาตรงนี้อยู่แต่ผมยืนยันฮะนี่เป็นหนังที่ทุกคนควรจะดูอย่างน้อยในครึ่งปีนี้ผมคิดว่าเรื่องนี้ดีที่สุดก็หวังว่าเข้าโรงเยอะๆบางทีหนังดีจะเข้านิดเดียวเองนะฮะอย่างที่ผมบอกเดินไปเดินมาผมเจอ GI Joe ทั้งวันทั้งคืนเลยโพสต์ทูเดย์ให้ดูแต่ละเล่มนิดนึงนะฮะรัฐคุมจำนำข้าวนะฮะครม.ออกกฎเหล็กดูแลทำนาปรังประกาศลั่นคุณภาพไม่ดีรัฐบาลไม่รับครับนำผลผลิตเข้าโครงการได้แค่ 20% ครับก็โพสต์ทูเดย์ยังเกาะติดเรื่องนี้อยู่นะฮะครับมีเรื่องอนุมัติไปแล้วแสนกว่าล้านนะครับนะฮะกสทสอบผิดกฎหมายให้ดิจิทัลช่อง51เมื่อวานนี้เขาลุมยำเรื่องนี้กันนะฮะผมเห็นใจกสทช.นะฮะแต่ว่าก็เข้าใจมุมมองของคนกลุ่มนี้เหมือนกันครับExcite Thai Post เขาเล่นบุกฆ่ากลางงานวัดนายกอบต.กับน้องแล้วก็ไทยรัฐก็เล่นเรื่องนี้เช่นเดียวกันจ่อยิงนายกอบต.กับน้อง2ศพคางานวัดนะครับโอ้โหความรุนแรงในการเมืองท้องถิ่นนี่มันเยอะมันไม่จบไม่สิ้นจริงๆนะฮะเนชั่นเล่นเรื่องนึงดีนะฮะอยากให้ดูเราลองอ่านดูบังกอกโพสต์นี่บังกอกโพสต์เรื่องที่กระทรวงยุติธรรมจะให้นักโทษอ๋อติดแท็กข้อมือใช่มั้ยฮะนะครับเป็นสกู๊ปที่ทำออกมาดีมากๆ Critics line up against contact คือพูดง่ายๆคือรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าทำเรื่องนี้เพื่อลดจำนวนนักโทษในคุกแล้วจะมีมาตรฐานบางอย่างเช่นนักโทษแก่นักโทษโรคเยอะใกล้จะเสียชีวิตนะแต่ว่าเป็นโรคมะเร็งโรคร้ายข่าวเขาบอกว่านักโทษที่แก่และโรคเยอะเนี่ยไม่ได้เยอะตอนนี้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำเรื่องนี้เพื่อลดจำนวนนักโทษจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่แล้วแต่ถือว่ามันเป็นการรักษาสิทธิของคนที่เขาป่วยและกำลังใกล้จะเสียชีวิตว่าได้อยู่กับครอบครัวคือต้องคิดถึงในแง่มนุษยธรรมด้วยมันไม่ใช่เรื่องของแต่ว่า argument ของรัฐมนตรีไม่ได้พูดมุมนี้ไงรัฐมนตรีไปให้เหตุผลว่าเป็นเพื่อการลดจำนวนนักโทษซึ่งในแง่นี้อ่อนมีการ์ตูนฝากนิดนึงนะฮะอันนี้เบาๆแต่ว่ามันก็สะท้อนถึงการเมืองในประเทศเวเนซุเอลาเหมือนกันว่าหลังจากฮูโก้ชาเวซเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาได้รับการเทิดทูนขนาดไหนนี่เป็นช่องของรัฐของเขาเขาทำการ์ตูนนี้ออกมาลองดูฮะเดี๋ยวคุณจะเห็นฮูโก้ชาเวซนี่คือผมมองว่าเป็นโปรพาแกนดาของรัฐก็ว่าได้แต่ว่าแล้วแต่คุณแล้วกันลองดูฮะโกชาเวสขึ้นสวรรค์ฮะมีเชกัวร่ารอรับด้วยมีซิโมนเดอโบวาคือทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้นำในการเรียกร้องเอกราชของลาตินอเมริกาหมดเลยใช่ๆไปเจอกันบนสวรรค์หมดเลยแต่ก็ดีนะฮะไม่แต่ผมมองว่าตอนนี้เขาพยายามจะเทิดทูนฮูโก้เทียบเท่าแบบเป็นจักรพรรดิเป
เป็นสมมุติเทพไปละแต่มันสะท้อนกันว่าในสำหรับคนลาตินอเมริกาใต้ในการเซนเรื่องการถูกกดขี่จากโลกที่หนึ่งเนี่ยมันแรงไงเพราะฉะนั้นผู้นำคนไหนที่มาเรื่องนี้ก็จะชนะครับแต่ผมอยู่ในอเมริกาเนี่ยอย่างผมเชกัวเวรานี่ไม่ใช่อะไรที่เป็นฮีโร่นะฮะเป็นตัวปัญหานะฮะครับคือใน ผมรู้จักเชกัวเวราในฐานะเป็นตัวแทนของพ็อปคัลเจอร์คืออยู่ตามเสื้ออยู่ตามสภาพของการแต่งตัวของวัยรุ่นที่ต้องการที่จะปลดแอกตัวเองจากการถูกครอบงำคือถ้าเชมาอยู่เมืองไทยก็เป็นเสื้อแดงติดคุกดีกว่าฮูโก้มาเมืองไทยก็ไม่รู้อาจจะพออยู่ได้แต่ว่าคือผมว่ามันตลกดีเหมือนกันคือพอดีจะพูดหน่อยหนึ่งว่าเล่มนี้เนี่ยภาษาไทยก็ชื่อทารกเที่ยงคืนเผื่อใครไปหาแล้วหาไม่เจอจะงงอันนี้เดี๋ยวนะสำหรับหนังสือนี่ไปซื้อกันได้ป่ะมีฮะแล้วคนแปลเนี่ยคือคุณนพดลเวสสวัสดิ์นักแปลชื่อดังคนหนึ่งของเมืองไทยนะครับชื่อไทยคือทารกเที่ยงคืนหนังสือเล่มนี้ได้รางวัล Booker Award 2รอบด้วยนะฮะมีไม่กี่เล่มในโลกที่ได้รางวัล Booker Award ซ้ำแล้วซ้ำเล่า SMS เข้ามานะฮะมีอันหนึ่งผมชอบมากคุณปลื้มตัวจริงตาไม่ตีเลย คือทีวีเนี่ยอะไรที่มันดูแย่เนี่ยมันจะแย่กว่าปกติ คือคุณปลื้มจะว่าตัวเองหลอกกว่า ไม่ใช่คืองี้ถ้าตาผมตีเนี่ยในทีวีมันจะตีกว่าปกติสมมุติอาจารย์ศิโรจน์เนี่ยคนบอกว่าตัวจริงเฮ้ยไม่อ้วนหุ่นดีแปลว่าตัวจริงอ้วนกว่าออกทีวีมันเพิ่มน้ำหนักให้อ้วนกว่าปกติผมเห็นด้วยฮะแล้วก็มี SMS จากป้านิดนะครับป้านิดบอกว่าเดินทางถึงบ้านปลอดภัยแล้วนะครับคุณป้ามาราก็ขอขอบคุณมาคุณป้ามาราก็มีตัวจริงนะฮะมีตัวจริงมีตัวจริงนะฮะหมดเวลาครับคุณชูวัฒน์ก็หนาแน่นจริงนะครับคุณชูวัฒน์กลับมาพรุ่งนี้นะครับสำหรับแฟนคลับนะครับวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ